สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจลจากเจลสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจลก็มีของเล่นใหม่มานำเสนอนะคะเป็นแปรงนะคะจากเมจิกนะคะเป็นแปรงของคนไทยนะคะและที่สำคัญเป็นแปรงที่ราคาถูกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเจลยังมีนี่กล่องเซียมซีไม่ใช่มันเป็นเหมือนกล่องใส่เครื่องสำอางนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋านี่ค่ะหมอกใสๆสวยแล้วก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมไปถึงนี่ค่ะเป็นพัฟนะคะเป็นพัฟของเมจิกเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจลจะมารีวิวนะคะแปรงทั้งหมดที่เจลซื้อมาซึ่งราคาถูกมากๆรวมไปถึงแอคเซสซอรี่ต่างๆที่มีนะคะเริ่มจากพัฟนะคะเป็นพัฟของเมจิกเองนะคะเจลลองใช้พัฟยี่ห้ออื่นๆเนี่ยบางยี่ห้อเขาก็มีความสากแล้วเวลาทาแป้งลงไปที่บนผิวหน้าเนี่ยมันก็จะยังแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่พอลองแบบลองซื้อมาแล้วเราก็ลองแบบเฮ้ยทับกับมืออ่ะมันแบบมันนุ่มมากอ่ะที่สำคัญราคาแค่30บาทเองค่ะมันจะมีหลายไซส์นะคะมีไซส์20บาท30บาทแล้วก็100บาทก็ลองไปหาดูแล้วก็ไปซื้อกันนะคะเจ๊ว่ามันก็เป็นราคาที่รับได้แล้วก็เป็นราคาของคนไทยต่อมานะคะเป็นกระบอกแปรงนะคะกระบอกใส่แปรงต่างๆนะคะเวลาที่เราต้องการพกพาไปต่างประเทศหรือว่าไปทำงานสมมติคนที่เริ่มที่จะหัดแต่งหน้าเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อที่ใส่แปรงแบบนี้นะคะในราคาที่ถูกมากๆสวยงามไหมก็คือราคาอยู่ที่300บาทเท่านั้นจริงๆมันมีไซส์เล็กกว่านี้อีกนะคะสำหรับคนที่ต้องการพกพาแปรงที่ไม่ได้เยอะมากก็จะมีขนาด100บาท300บาท500บาทแล้วก็อาจจะมีสูงกว่านั้นเจลไม่แน่ใจลองไปเล่นดูที่ร้านได้ค่ะเอาล่ะค่ะถัดมานะคะเป็นของชิ้นที่3ก็คือกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะจริงๆเนี่ยกระเป๋าใส่เครื่องสำอางของที่ร้านนี้เนี่ยมีอยู่หลายขนาดมากๆเลยก็เราสามารถไปเลือกแล้วก็ไปซื้อหาได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแค่กระเป๋าแบบกระเป๋าใส่สายอะค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีลวดลายหรือว่าความสวยงามอะไรก็ถ้าลองไปดูเจอว่ามันเหมาะกับเวลาที่เราต้องการค่ะตอนนี้เจลใช้อันนี้นะคะเอาไว้ใส่เครื่องสำอางของเจลเวลาที่ไปข้างนอกแล้วก็เป็นชั้นอันนึงใส่ไว้ในกระเป๋าส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเนาะท่าแดนนี่ค่ะมาแล้วนะคะเจลก็เอาเครื่องสำอางที่เจลพกในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่ก็เอามาใส่ในกระเป๋าอันนี้เจลก็ถือว่ามันมีความสะอาดอยู่ในระดับนึงเพราะว่ามันด้วยความที่มันใสเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันสะอาดอะไรที่ไม่โอเคแล้วก็ค่อยเอาออกมาทำความสะอาดเนาะมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นเองค่ะก็คือบรรดาแปรงที่เจลซื้อมานะคะจริงๆแปรงในร้านนี้เนี่ยมีอยู่หลายแบบหลายขนาดหลายไซส์แล้วก็ราคาไม่แพงเลยเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นอันไหนเลยนะราคาเกิน 1,000 แต่ถ้ามีอันไหนเกินเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เจลรับทราบหน่อยเนาะเพราะว่าที่เจลบอกราคาไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปนะคะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเจลก็ไม่ได้แบบจดราคาไว้อะค่ะอย่างแรกนะคะคือแปรงอันนี้ค่ะเป็นแปรงจริงๆอ่ะอันนี้มันแปรงอเนกประสงค์อะเจลว่ามันใช้สำหรับการคอนทัวร์หน้าก็ได้หรือว่าใช้ปัดแก้มตรงนี้ก็ได้แต่เจลอันนี้เจลลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเจก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเอาไว้คอนโทรลก่อนหน้าแบบดีมากอะเฮ้ยแล้วขนมันนิ่มมันไม่ได้แบบบาดมือเลยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาอันนี้100บาทเท่านั้นเองจ้ะต่อมาอันที่2นะคะเป็นของเมจิกนะคะรุ่น M69 ค่ะ69นะจ๊ะซึ่งอันนี้เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วตรงข้างหลังนะคะว่าเป็น foundation brush นะคะซึ่งเป็นแปรงรองพื้นนั่นเองเจอว่ามันจับถนัดมือดีอะเวลาที่เราแบบลงรองพื้นไปที่หน้าอันนี้เลิศและที่สำคัญคือราคาไม่แพงเลยราคาอยู่ที่250บาทถึง350เจอจำราคาไม่ได้จริงเนาะยังไงก็ไปอัปเดตที่หน้าร้านกันได้เลยค่ะแปรงต่อมาที่เจลซื้อนะคะเป็นแปรงอันนี้ไม่มีเบอร์บอกเหมือนกันแต่หัวมันจะเป็นหัวแบบนี้ค่ะมันเอาไว้ใช้แบบ
เชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเก็บงานละเอียดอะไรประมาณตรงเนี้ยเฮ้ยมันดีมากอันเนี้ยมันดีมากหรือจะเปลี่ยนมาใช้แบบทาตาก็ได้แต่เจว่ามันเหมาะกับตรงเชดดิ้งตรงนี้มากเลยนะเห็นไหมเนี่ยเบ้ามันเข้ากันมากอะเธอเฮ้ยมันเลิศอะอันนี้ราคา30 บาทอะแก30 บาทอะมันถูกมากอะเออมันดีชอบรัดต่อมานะคะเป็นแฟนอันนี้เจลใช้บ่อยค่ะจริงๆจะใช้เป็นแบบตรงนี้ก็ได้ตรงเชดดิ้งก็ได้หรือว่าใช้ตรงคัตตาข้างหลังตรงนี้ก็ได้หัวมันจะเป็นหัวตัดแบบนี้ค่ะเขาเขียนไว้ว่าเป็นเบอร์70นะคะแล้วก็จริงๆข้างหลังเขาเขียนว่าเป็นคอนซีลเลอร์บัชนะคะแต่โดยปกติเนี่ยเจลไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เท่าไหร่โดยส่วนตัวแต่ใช้ก็แต่เมื่อเวลาที่เราต้องการงานเนี้ยบงานละเอียดการไปออกงานอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้แปรงชนิดนี้นะคะหรือว่าก็เปลี่ยนจากแปรงคอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นแปรงเชดดิ้งเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าจะแบบคัตตานิดนึงแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวนี้อาจจะตัวเมื่อกี้อาจจะเหมาะกว่าค่ะต่อมานะคะเป็น Magic Bird M44 นะคะเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าเป็น Blending Brush นะคะเป็นแปรงสำหรับ Blending ตาเนี่ยมันเข้ากับกระบอกตามากเลยอะเธอเห็นปะมันดีงามมากอ้อเมื่อกี้ลืมบอกราคาไปของทั้ง2ตัวอันนี้30บาทบอกไปแล้วเนาะส่วนอันนี้เนี่ยราคาจะแพงหน่อยอยู่ที่150 บาทถึง200 บาทอันนี้เหมือนกันนะคะเบอร์ M44 นะคะเป็น blending brush นะคะราคาอยู่ที่150 บาทถึง200 บาทเหมือนกันแล้วเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยข้อสำคัญคือถ้าเราซื้อเยอะเนี่ยเขาก็จะลดราคาให้ค่ะมาถึงอีกอันนึงอันนี้เป็น blending brush เหมือนกันนะคะแต่เป็นเบอร์10นะคะอันนี้ทางร้านเนี่ยบอกมาเองเลยว่าเป็นเบอร์ที่คนซื้อเยอะมากที่สุดขายดีที่สุดเลยมันเป็นเบนดิ้งแบบเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะเธอป่ะมันเนี่ยมันปัดตรงนี้ได้มันสวยหรือว่าทาทั้งหมดแล้วเอาเบอร์เมื่อกี้ทำกระบอกตาได้เฮ้ยมันดีเบอร์สี่บาทดีมากแล้วมันก็แบบดูดิมันพอดีตามากเลยอ่ะเออลืมค่ะอันนี้อยู่ที่ราคา250 บาทถ้าจำไม่ผิดอ่ะ250 บาทมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะเป็นจะเรียกว่าอะไรมันเป็นแป้งโอเวอร์เหมือนเป็นแป้งหัวไข่อ่ะจะก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรบางคนเขาก็เรียกแบบแป้งพี่เป้ามินิทอะไรเงี้ยซึ่ง anyway จะไม่คิดมากจะเรียกอะไรก็ได้แต่คิดว่าอันเนี้ยมันเอาไว้สำหรับการที่แบบลงรองพื้นจริงๆมันมีหัวที่ใหญ่กว่านี้นะคะเจคิดว่าเจจะไปสอดไปอีก1 รอบนะคะอันนั้นราคาก็จะสูงมาหน่อยเป็น250 บาทอันนี้จะอยู่ที่150 บาทค่ะก็จะถูกลงซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อเราซื้อเยอะๆเนี่ยเขาก็จะลดราคาของแปรงแต่ละชนิดเนี่ยให้ซื้อถึงเนี่ยเขาให้มาแต่เป็นสิ่งเดียวกันของร้านเลยโอเคนะคะสำหรับใครที่อยากลองใช้หรือว่าเพิ่งจะหัดแต่งหน้าแล้วก็อยากได้แปรงคุณภาพดีราคาที่ไม่แพงมากเหมาะสำหรับช่างแต่งหน้ามือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าเนี่ยเจว่าลองไปดูแบรนด์แต่งหน้ายี่ห้อนี้ค่ะเจว่ามันครบเครื่องแล้วก็มีสิ่งของให้เราเลือกใช้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่แปรงในร้านนะคะเขามีเครื่องสำอางต่างๆเช่นบลัชออนอายแชโดว์แป้งก็มีแล้วก็รวมไปถึงครีมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาดูได้ร้านอยู่ที่ซอยนาธาน9นะคะชั้น3แพลตินัมฝั่งนู้นนะคะไม่ใช่ฝั่งตรงท่าเรือเนาะก็ยังไงเนี่ยถ้าใครไปมาแล้วเนี่ยก็ลองบอกเจลหน่อยเนาะว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงอัปเดตแล้วยังไงก็โอเคถ้าใครชอบเนี่ยลองไปหาซื้อกันได้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจลขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บ www.jelsorry.com เพื่อไปอัปเดตข่าวสารดูเรื่องราวรีวิวต่างๆในเว็บเจลได้เลยโอเควันนี้เจลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ